ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูติ๊กแล้วก็คุณครูน้องนะคะจะมาทำแบบทดสอบประเมินพัฒนาการนะคะอันนี้ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะก็คือเด็กๆนะคะอ่านดูที่มือของคุณครูน้องนะคะจะมีเส้นโค้งนะคะ3เส้นนะคะซึ่ง3เส้นนี้นะคะคุณครูน้องจะต้องทำการระบายสีก่อนนะคะแล้วค่อยตัดมาดูกับของคุณครูติ๊กค่ะคุณครูติ๊กกำลังค่ะกำลังชูให้ละเด็กๆดูนะคะว่าเหมือนกันเลยนะคะมีอยู่3เส้นใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยคุณครูท่านกำลังเริ่มนะคะลงมือระบายสีถ้าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่รบกวนปริ้นออกมาให้น้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแนะนำให้เด็กๆระบายสีแต่สีนั้นนะคะเด็กๆอยากจะระบายในรูปแบบไหนก็ได้จะระบายเป็นสีลุ้งในเส้นเดียวกันก็ได้หรือจะระบายสีเดียวกันในเส้นโค้งก็ได้นะคะตอนนี้คุณครูกำลังระบายสีเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะอันนี้แล้วเราค่อยมาติดตามต่อนะคะปล่อยให้คุณครูท่านได้ดำเนินการระบายสีก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะในช่วงที่คุณครูติ๊กแล้วก็คุณครูน้องกำลังดำเนินการระบายสีนะคะซึ่งแต่ละท่านก็มีรูปแบบต่างกันนะคะมาดูของครูติ๊กค่ะสีสันสวยงามเชียวนะคะโอ้ถ้าครูทายได้น่าจะเป็นสายลุ้งด้วยนะคะแล้วคุณครูจะนำไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปตัวนี้คณะคุณครูทั้งสองท่านกำลังทำการระบายสียังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจมากๆเลยนะคะมาดูนะคะใช่ไหมคะคุณครูติ๊กคะใช่ค่ะกำลังค่ะโอ้สวยงามเลยค่ะสีสันสดใสแต่คุณน้องล่ะคะมีเทคนิคอะไรที่จะบอกเด็กๆไหมคะในการระบายสีค่ะโอ้ตอนนี้ขอคุณครูติ๊กระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปคุณครูคะทำยังไงต่อคะคุณติ๊กก็จะใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรปลายมนอย่างนี้นะคะตัดตามรูปทรงที่เราระบายสีไว้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้คณะคุณครูกำลังสร้างชิ้นงานให้เด็กๆอยู่นะคะว่าเป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆ ดูว่าเราจะนำไปสร้างภาพได้อย่างไรนะคะ